พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพื่อเป็นประธานในพิธีคิกออฟมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเมื่อวานนี้ก็มีประชาชนมารอต้อนรับเป็นจำนวนมากก่อนที่จะขึ้นปราศัยบนเวทีอย่างอารมณ์ดีครับตั้งใจพูดแป๊บเดียวแต่เห็นข้างหน้าเนี่ยยิ้มแล้วนายกบอกว่ายิ้มจะให้ไม่ยิ้มได้ไงอยู่ข้างหน้าใช่ไหมพี่สันติเขาสั่งให้ยิ้มไว้ใช่ไหมยิ้มนะครับยิ้มนั่นแหละครองโลกครองโลกยิ้มยิ้มให้เมียยังวะเช้านี้ยังเลยเหรอเมียยิ้มให้สามียังอ่ะยิ้มใส่กันอ่ะยิ้มมันทั้งวันเนี่ยเขาจะว่าบ้าก็ว่าไปเถอะแต่ยิ้มอ่ะไม่ใช่โมโหกันทั้งวันได้ไงใช่ไหมพอยิ้มกันแล้วมันจะคุยกันได้มันจะปรับข้อปรับเคมีตรงกันได้แล้วเดี๋ยวก็ไปได้นะโกรธเคืองกันไม่ได้เป็นอะไรขึ้นมาแบ่งพวกแบ่งฝ่ายก็ไม่ได้ขึ้นมาแบ่งสีแบ่งสันพอแล้วมีประเด็นพี่สันติเขาสั่งให้ยิ้มใช่ไหมมีแซวมีแซวนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกจับตามองจับจ้องเป็นพิเศษก็หมายถึงคุณสันติพร้อมพัฒน์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าของพื้นที่ยกทีมสสจังหวัดเพชรบูรณ์มาให้การต้อนรับและยังมีอีก2รัฐมนตรีจากพลังประชารัฐที่ร่วมคณะมาด้วยก็คือนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนนี้ชัดเจนนะครับโพสต์ Facebook ด้วยแล้วก็ยังมีนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งผู้สื่อข่าวพยายามจะซักว่า3รัฐมนตรีจะไปอยู่ร่วมงานทางการเมืองกับนายกที่พักใหม่หรือไม่นายกบอกว่าก็ไปถามท่านดูสิครับ3ทหารเสือวันนี้จะไปกับท่านนายกไปถามท่านสุชาติใช่เหรอท่านสุชาติท่านสันติไม่รู้ครับท่านชัยวุฒิท่านไม่รู้ทำไมถึงต้องไปกับสุชาติก็ไม่รู้ครับกระแสข่าวคุณสันติจะย้ายตามพลเอกประยุทธ์ดังขึ้นอีกครั้งนะคะเมื่อสสพักเศรษฐกิจไทยทีมของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าออกมาระบุค่ะว่า13สสของพักจะกลับมาร่วมงานกับพลเอกประวิตรแต่ขอรอดูเรื่องของข้อกฎหมายก่อนนะคะซึ่งเรื่องนี้เองจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคุณสันติและผู้กองธรรมนัสเนี่ยคือที่จับตากันเพราะว่าความสนิทสนมมันไม่เหมือนเดิมซึ่งถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นสนิทกันตอนไหนก็สมัยที่เป็นกลุ่ม4ชคุณผู้ชมจำได้ไหมคะก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเพราะว่าภายหลังเนี่ยมีคำสั่งปลดผู้กองธรรมนัสแล้วก็คุณนฤมลแต่ในทางการเมืองเนี่ยไม่ได้มีมิตรแท้และศัตรูถาวรนะคะดังนั้นต้องติดตามกันจนนาทีสุดท้ายค่ะส่วนอีกคนนึงเมื่อวานนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมเล่นเกมจับผิดกันนะคะคอการเมืองตกใจเลยค่ะพอไปเห็นคุณชื่นชอบคงอุดมเป็นลูกชายของคุณชัชวาลคงอุดมซึ่งคุณชื่นชอบเนี่ยล่าสุดมีสถานะเป็นกรรมการบริหารพรรครวมไทยสร้างชาติมาด้วยค่ะมารอต้อนรับพลเอกประยุทธ์จังหวะที่ลงจากรถไอ้ประเด็นนี้แหละคอการเมืองกำลังตีความอยู่ว่าคุณชื่นชอบมาคนของรวมไทยสร้างชาติมามันมีความหมายอย่างไรแน่อันนี้น่าติดตามนะคะส่วนความเคลื่อนไหวของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนที่กัมพูชาก็ปฏิเสธค่ะที่จะตอบข่าวแยกทางกันกับพลเอกประยุทธ์แต่เมื่อถามว่าคุยกันหรือเปล่ากับพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้คุยกันไหมพลเอกประวิตรกลับบอกว่าเพิ่งกลับจากประเทศเพิ่งกลับจากต่างประเทศจะรู้ได้ยังไงท่านคะเรื่องกับพลเอกไปท่านนายกค่ะได้มีการพูดคุยกันไหมคะไปช่วงที่อยู่ที่นั่นผมไปอยู่อีกรอบผมเดินอยู่ตรงนี้ได้สอบถามได้พูดคุยกันไหมคะได้เรื่องการเมืองค่ะท่านพูดถึงพลเอกประวิตรแล้วนะครับท่านก็ช่วงนี้กลับมาจากกัมพูชาปุ๊บก็มีภารกิจต่อนะครับวันพรุ่งนี้26พฤศจิกายนพลเอกประวิตรมีภารกิจที่จะต้องไปลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามร่วมงานมรดกภูมิปัญญาพัฒนาสู่ความยั่งยืนฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วอาจจะต้องจับตาไปที่รัฐมนตรีแล้วก็สสที่จะไปร่วมคณะของท่านที่มหาสารคามด้วยเหมือนกันนะใช่ค่ะเพราะว่าถ้ามองในมุมคุณสันติเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าโอ้คุณสันติอาจจะต้องไปอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสสเพชรบูรณ์แล้วก็รอบที่แล้วเนี่ยกวาดยกจังหวัด5ที่นั่งและรอบหน้ามีเพิ่มอีกเก้าอี้นึงด้วยก็ต้องติดตามกันนะคะในส่วนของพลเอกประวิตรก็น่าคิดตรงที่อะไรรู้ไหม
คืออยู่ต่างประเทศก็จริงแต่ถามว่าได้คุยกับนายกไหมคือทำอย่างกับว่าสมัยนี้ไม่มีมือถืออ๋อมันโทรได้นะมันโทรได้ใช่ไหมก็ได้บอกจะไปรู้ได้ยังไงอยู่เมืองนอกครับอันนี้คนก็เลยคิดว่าหรือแตกจริงแตกจริงหรือว่าจริงๆเราแค่แยกกันแล้วรวมกันตีโอ้อันนี้ต้องติดตามต่อค่ะแต่เอาจริงนะครับตอนที่นักข่าวถามพลเอกประยุทธ์เนี่ยถึงเรื่องไม่ว่าจะคุณสันติหรือใครก็ตามเนี่ยจะตามพลเอกประยุทธ์ไปไหมอันนี้น่าจะชัดแล้วหรือเปล่าเพราะถามว่าจะตามไปรวมไทยสร้างชาติหรือไม่นายกบอกว่าก็ไปถามเขาเองนั่นหมายความว่าอะไรฮะหลุดหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ได้ปฏิเสธเหมือนทุกครั้งนะครับว่ายังไม่ได้ตัดสินใจหรือไม่ได้ชี้ชัดแต่ครั้งนี้โยนให้ถามว่าไปถามกลุ่มนั้นเองว่าจะไปด้วยหรือเปล่านะฮะน่าคิดค่ะ